อ๋อลูกค้ามาแล้วตึงแล้วตึงแล้วไปรับลูกค้าแล้วแล้วจะนอนกินมั่งกินมั่งแล้วไปถึงไหนเนี่ยแล้วแล้วโอ๊ยเบื่อเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเบื่อมากเลยกันแน่อ๋อก็ลูกสาวไงมารู้จักแล้วไงไอ้ตัวเล็กลื้อไปล่างกระสวยหลังบ้างเลยไปแล้วแล้วส่งหลองอ่ะสาวกลางยังว่างรู้หน้าที่นะเร็วๆอย่าให้อ้วนองใช้กำลังนี่มันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะสวยทองกลับบ้านแล้วเถอะโอเคกลับก็กลับครับอ๋ออีนางเปียกปูนหลอกอ้วนอีกแล้วคอยดูนะอ้วนจะหาพวกไปตบมันชีสเค้กฝอยทองฉันซื้อขนมมาฝากเฮ้ยอยู่ไหนกันน่ะไปแล้วไปแล้วแต่ละยังถึงบ้านก่อนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมกลับเข้ามามันก็หายไปกันหมดเลยครับไม่อ่ะไม่ชีสเค้กไม่เคยออกไปไหนตัวเดียวปกติมันจะมีผมไปด้วยทุกครั้งอ่ะพวกแกหายไปไหนกันเนี่ยล็อกแล้วเฮ้ยชีสเค้กฝอยทองพวกแกไปไหนกันมาเนี่ยฮะฉันเป็นห่วงพวกแกแทบแย่เลยรู้ไหมเนี่ยว้าเสียดายจังเลยอ่ะเราเลยไม่ได้ดูดิสนีย์ออนไอซ์เลยไม่เป็นไรเธออยู่กับฉันอีกตั้ง3วันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันจะพาไปดูได้ผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมอ่ะไม่เชื่อฟังพี่แต่แรกเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกแค่จำไว้เป็นบทเรียนกันแล้วกันส่วนยีดำเปียกปูนนั่นน่ะสักวันมันก็ต้องเจอดีเองแหละโอ้ยคิดนับง่ายๆก็แค่มันนอนอาบแดดให้เห็บหมัดกระโดดออกไปอุ้ยทำไมฉันคิดไม่ออกตั้งแต่แรกกันเนี่ยพวกเธอแม้นองสบายเลยอีนางเปียกปูนวายตายแล้วอีเจ๊ตามหาฉันเจอได้ยังไงเนี่ยหายขอโทษกะเจ๊หายพวกเธอช่วยด้วยช่วยกันด้วยนางเปียกปูนอย่าหลีว่ามานี่เลยแล้วแล้วอีดำอีกี่กะขึ้นหลังมันหายไปไวจริงๆเลยอย่าให้เห็นอีกนะฉันจะเรียกเด็กๆฉันมาตบมันให้ตายเลยไอ้พวกเธอฉันคงหนีพ้นเรามั้งเนี่ยเฮ้ยแย่จังเลยจะกลับเข้าเมืองก็กลับไม่ได้แล้วด้วยสิเนี่ยอีเจ๊ต้องยกพวกมารุมตบฉันแน่ๆเลยโอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยอุ๊ยโอ้ยไปนั่งพักตรงนั้นก่อนดีกว่าไอ้อุ๊ยหมาที่ไหนหลงมาเนี่ยแม่มีหมาหลงมาบ้านเราโอ้ยท่าทางมันจะมาไกลนะเนี่ยดูท่าทางมันเหนื่อยนะใช่สิแม่เอ๊ะแบบนี้ก็เลิศเลยโอ้ยตายแล้วดูท่าทางจะเจอคนดีเข้าแล้วสิคะคุณเฮ้ตั้งแต่ย้ายมาจากเวียดนามเราไม่ได้กินเนื้อหมากันนานแล้วนะว่าไหมลูกรักหวานปากเลยค่ะแม่หวายแต่ละพวกเธออีพวกนี้มันจะกินฉันอ้าวทำไมเนื้อมันดำอย่างนั้นล่ะลองตักชิมดูก่อนสิแล้วบอกแม่ด้วยนะว่ามันอร่อยหรือเปล่าได้ค่ะแม่เหม็นอร่อยเลยอ
ทอดเป็นอังสุมาลินเป็นนางเอกในเรื่องของผีกวงโบอังว่าอย่าพึ่งเลยแม่ไม่ค่อยปลื้มทหารญี่ปุ่นเท่าไหร่เอ๊ะมีอะไรจ๊ะน้องอังสุมารูนพักยากไหมก็สนุกดีนะไม่รู้สึกว่ายากก็เป็นงานใหม่ที่แบบท้าทายดีสนุกสนานว้ายช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยทหารยุ่นรังแกกระเทยไอ้พวกทหารยุ่นบ้าไอ้กีดถ้าเป็นผีกวงโบค่ะเน่พวกหล่อนจะเอาอะไรกับฉันนักหนาฮะก็รู้สึกตื่นเต้นนะเขาแบบไม่เคยภาคมาก่อนแล้วแบบรู้ค่ะเพราะว่าผีกวงโบภาคเนี้ยทำเป็นหนังซีนภาคแรกแล้วแบบตื่นเต้นอ่ะมันเป็นช่วงของสงครามโลกครั้งที่2อ่ะถ้าใครเคยดูโกเบลลี่กับอังสุมา